ายบาสุกีตาหายาเปร์นามาผู้วาราชการกรุงเจกะตาประกาศเดินหน้าหลายโครงการเพื่อลดการเกิดอาชญากรรมในกรุงจจกะตาอาทิตติดกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ีกว่า2,500เครื่องเพื่อบันทึกภาพรถยนต์และทะเบียนรถที่ก่อเหตุบนท้องถนนนอกจากนี้กำลังพัฒนาแอปพลิเคชันจจกะตาสมาร์ทซิตี้สำหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในระบบ Android ที่ประชาชนสามารถใช้ส่งสัญญ,ญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและตำรวจที่อยู่กล เพราะเมื่อได้รับสัญญาณก็สามารถเข้ามาช่วยได้ทันทีนายบาสุกีระบุว่าแรงจูงใจที่ทำให้ประชาชนก่ออาญากรรมมาจากค่าแรงที่ต่ำและความยากจนโดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติกลางชี้ว่าชาวกรุงจาการ์ตา15-20มีรายได้ต่อเดือนเพียง6,200บาทเท่านั้นซึ่งหากเป็นคนมีครอบครัวถือว่าไม่เพียงพอเลี้ยงชีพจนกระตุ้นให้ลักขโมยได้ ด้วยเหตุนี้นายบาสุกีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมทุ่มงบประมาณกว่า4,300ล้านบาทในโครงการจากรต้าสมาร์ทการ์ดที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายให้เด็กนักเรียนในกรุงจากรตาเป็นเงิน500-2,000บาทต่อเดือนต่อคนนอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยราคาถูกสำหรับประชาชนที่มีรายได้ต่ำโดยจะเน้นสร้างให้อยู่ในชุมชนแออัดซึ่งปีนี้มีเป้าหมายสร้างให้ได้7,200ห้อง จากรายงานดัชนีความปลอดภัยเมืองของหน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจชีว่ากรุงจกากราตได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยน้อยที่สุดจาก50นครใหญ่ที่ได้รับการสำรวจขณะที่กรมตำรวจกรุงจกากราตเปิดเผยว่ามีพื้นที่54แห่งทั่วประเทศที่อัตราการเกิดอาชญากรรมสูงในจำนวนนี้38แห่งอยู่ในกรุงจักราต โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตำรวจจับกุ่มแก๊งอันธพาลได้ถึง114คนอีกสัปดาห์ก่อนหน้านั้นจับกุ่มด้วยกว่า300คนข้อหาทำลายทรัพย์สินสาธารณะและจากการกวาดล้างอาชญากรรมตามท้องถนนเมื่อสองสัปดาห์ก่อนตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้ถึง800คน ในส่วนของกล้องวงจรปิดในกรุงเทพนั้นข้อมูลล่าสุดพบว่าติดตั้งกล้องวงจรปิดไปแล้วเกือบ48,000ตัวทั่วกรุงเทพโดยมีประชาชนมาขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่องโดยแจ้งความประสงค์ขอดูภาพได้ที่ศาลาว,ว่าการกรุงเทพมหานครที่เสาชิงช้าทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานและทั้งหมดคือปรากฏ